Eternal เนี่ยจะเหมือนเป็นหนังแยกเดี่ยวของจักรวาล MCU อันกว้างใหญ่หนังตะลุงฮอตนิวส์ Eternal นะฮะเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ของทาง Marvel Studio ครับผมเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3ของปีนี้นะที่จะลงฉายคือเรื่องที่3ของปีนี้ต่อจาก Black Widow ต่อจาก Shang-Chi and the Legends of Ten Rings แล้วก็จะมี Eternal นี่แหละครับที่จะปล่อยลงมาเป็นฮีโร่กลุ่มซุปเปอร์ฮีโร่กลุ่มใหม่ครับที่เราไม่ได้เห็นมานานแล้วเป็นซุปเปอร์ฮีโร่กลุ่มใหม่ที่มีพลังเรียกว่าพลังระดับจักรวาลมากเลยตอนนี้ครับตัวของผู้กำกับอย่างโคลอี้เจ้าครับได้มีการให้สัมภาษณ์กับ Total Film ครับว่า Eternal เนี่ยจะเหมือนเป็นหนังแยกเดี่ยวของจักรวาล MCU อันกว้างใหญ่ครับแต่ว่าแน่นอนว่าหนังเนี่ยจะกระทบต่ออนาคตของจักรวาลของ MCU เนี่ยด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นการกระทบที่รุนแรงมากๆเลยทีเดียวนะฮะโคลอี้เจ้าได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าฉันคิดว่าเราทำหนังแยกเดี่ยวออกมาแต่ฉันก็คิดว่าหนังที่เราทำจะส่งผลกระทบมากๆต่ออนาคตของ MCU รู้ไหมในฐานะของแฟนคลับแล้วมันทำให้ฉันพอใจมากและก็เกินคำบรรยายมากๆเลยนะฮะนี่คือคำสัมภาษณ์ของโคลอี้เจ้าครับ Eternal จะถือเป็น MCU เรื่องแรกที่ได้ไปแตะประเด็นสิ่งมีชีวิตเก่าแก่อย่างพวกของ Eternal แล้วก็พวกของ Celestial นะฮะแล้วก็จะมีพวกตัวร้ายในภาคนี้ถ้าเป็นตามคอมิกนะก็จะเป็นพวกของ Deviant ใช่ไหมครับที่จะต่อยออกมานั่นเองที่สำคัญที่ผมพูดบ่อยมากๆเลยว่าความน่าสนใจใน Eternal เรื่องนี้คือตัวของผู้กำกับครับเพราะนี่คือครั้งแรกนะฮะที่ทาง Marvel Studio ทางตัวของคุณ Kevin Feige โปรดิวเซอร์ใหญ่ของ Marvel Studio เนี่ยได้หยิบเอาได้นำเอาผู้กำกับภาพยนตร์รางวัลออสการ์นะฮะคือตัวของโคลอี้เจ้าเนี่ยมาเป็นผู้กำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่เราคาดเดาแนวทางไม่ได้นะว่าเรื่องราวแล้วก็แนวทางของ Eternal เนี่ยจะออกไปในทิศทางไหนจะเป็นแบบใดนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวละครตัวนี้ครับตัวละครของคุณลอเรนซ์ลิสดอฟครับลอเรนซ์ลิสดอฟนะฮะเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในทีมของ Eternal ครับตัวของคุณลอเรนซ์ลิสดอฟเนี่ยได้มีการบอกเอาไว้ว่าระหว่างที่เธอถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Eternal เนี่ยเธอทำงานยากมากๆเลยครับเพราะว่าด้วยความที่นักแสดงคนเนี้ยครับอย่างตัวของลอเรนซ์ลิสดอฟเนี่ยเป็นคนหูหนวกครับแล้วก็ตัวละครในเรื่องนะตัวละครในเรื่องก็จะเป็นตัวละครที่หูหนวกด้วยเหมือนกันนะฮะมันทำให้เธอทำงานยากมากครับเพราะว่าเธอเมื่อเธอหูหนวกเนี่ยแล้วมันมีฉากที่เธอต้องหันหน้าเข้ากำแพงเนี่ยคนให้คิวเขาก็ให้คิวกับเธอไม่ได้ครับเธอก็ไม่รู้ครับว่าเมื่อไหร่ที่เธอควรจะหันหน้ากลับไปใช่ไหมครับจากนั้นเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ยากมากสำหรับคนที่หูหนวกแบบเธอนะฮะจนกระทั่งตัวของแองเจลิน่าโจลี่ครับค้นพบวิธีที่จะทำให้เธอเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นครับเธอได้เล่าว่าตัวของแองเจลิน่าโจลี่เนี่ยได้บอกกับตัวของลอเรนซ์ลิสดอฟแล้วก็ทีมงานที่ดูแลตัวของตัวเธออยู่เนี่ยบอกว่าวิธีการแก้ไขง่ายมากเลยนะตอนที่คุณหันหน้าเข้ากำแพงอ่ะถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมคุณก็ให้เจ้าหน้าที่น่ะคอยส่องแสงเลเซอร์ที่สำหรับทำ CG อ่ะไปให้คุณเห็นแค่นั้นสิเมื่อส่องแสงเลเซอร์ให้คุณเห็นแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าคุณควรหันมาตอนไหนแค่นั้นเองเป็นคิวที่ง่ายมากๆเลยสำหรับเป็นวิธีแก้ปัญหานะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ตัวของแองเจลิน่าโจลี่นะฮะได้ให้ไว้กับลอเรนซ์ลิสดอฟแล้วก็ทีมงานนั่นเองครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์บทหนึ่งฮะที่ตัวลอเรนซ์ลิสดอฟได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้แต่ว่าเธอก็ไม่ได้พูดเนาะเพราะว่าเธอพิการทางหูใช่ไหมครับเธอก็ให้สัมภาษณ์เป็นภาษามือแหละแล้วก็มีล่ามมาคอยแปลภาษาให้กับเธอนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel